ท่านผู้ชมนะครับจะใช้เกี่ยวกับลักษณะไหนนะครับต้องการความรวดเร็วกระลำไทยนะครับหรือว่าถ้าใช้แล้วเผื่อวันนี้ใช้ไม่หมดนะครับพรุ่งนี้มาใช้ต่อนะครับขอบนี้จะไม่ช้ำน้ำนะครับกระลำจีนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมนำพลมาย่างเกาหลีนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูกันนะครับว่ากระลำนะครับที่ร้านหมูกระทะมือใหม่หรือว่าร้านมืออาชีพนะครับที่ควรเลือกใช้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่เป็นเสาของหมูกระทะนะครับอยากจะใช้กระลำมาทำกับข้าวนะครับหรือว่าเพื่อมาทำหมูย่างเกาหลีสักหม้อนะครับจะเลือกแบบไหนนะครับเวลาเราไปตลาดนะครับไปเห็นกระลำอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับจะหยิบแบบไหนดีนะครับผมจะมีตัวอย่างมาให้ดูกันนะครับว่ากระลำแบบไหนเรียกว่ากระลำไทยกระลำแบบไหนเป็นกระลำนำเข้าจากจีนนะครับคุณสมบัติการใช้แตกต่างกันนะครับอันไหนเหนียวอันไหนกรอบนะครับเหมาะกับการใช้งานที่เราจะใช้ไหมนะครับเราไปตลาดนะครับโดยรวมแล้วนะครับเราไปที่ร้านผักที่เขาขายกัน3กรัม10บาทนะครับเราก็จะเห็นกระลำนะครับที่เขาวางขายกันนะครับเราก็สามารถแยกได้นะครับว่าหัวแบนๆนะครับลักษณะแบนๆนะครับมีน้ำหนักหน่อยนะครับก็จะเป็นกระลำไทยนะครับอันนี้พื้นที่ปลูกนะครับส่วนมากก็จะอยู่แถวเพชรบูรณ์นะครับที่เราไปเที่ยวกันเขาค้อนะครับหรือว่าภูทับเบิกนะครับยิ่งสูงยิ่งสวยนะครับกระลำนะครับอันนี้ถ้าเป็นหอยเล็กๆก็จะเป็นกระลำนำเข้าจากประเทศจีนราคานะครับก็จะถูกหน่อยนะครับอันนี้ถ้าเราจะใช้กับหมูกระทะผ่าแล้วนะครับต้องการความเร็วเพื่อจะแกะแยกชิ้นออกนะครับมันก็จะแกะลำบากนะอันนั้นแน่นถ้าเป็นกระลำไทย3หัวนี้ที่นำมาเป็นตัวอย่างนะครับคือแกะได้เร็วมากนะครับอันนี้นะครับเขาจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับก็เนื้อดีนะครับกรอบถ้าเป็นกระลำจีนลักษณะนี้ก็จะเหนียวนะครับแต่ว่าอย่างนึงนะครับที่ควรรู้นะครับกระลำจีนเมื่อผ่าแกะแยกชิ้นแล้วคุณสมบัติเด่นของเขาเลยเขาจะไม่ดำเขาจะไม่ช้ำน้ำเหมือนกระลำไทยถ้าเป็นกระลำไทยข้ามคืนดำเลยนะครับแต่ว่าใช้ดีคนละอย่างอันนี้นะครับได้ปริมาณแกะออกมาได้ปริมาณแต่ว่าช้ำน้ำถ้าเป็นกระลำจีนใช้ไม่หมดเขาจะไม่ดำสามารถใช้ได้นะครับแต่น้ำพลไม่ได้เลือกใช้อันนี้นะครับทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้นะครับแล้วแต่ผู้ใช้จะเลือกใช้แบบไหนนะครับก็มาชมกันเลยนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับกระลำไทยก่อนเลยนะครับจะยกเยี่ยงหน่อยนะกระลำไทยนะครับร้านน้ำพลหมูย่างเกาหลีนะครับก็ใช้กระลำลักษณะนี้เลยนะครับกระลำไทยนะครับว่าเราจะไม่ใช้กระลำจีนนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเกลี่ยลำบากนะครับมันใช้กระลำนะครับเราก็จะเอาเปลือกนอกออกก่อนนะนี้ผมไม่ได้ใช้เขียงนะครับต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าใช้เขียงปกติก็ใช้เขียงหั่นนะครับเอาเกลียนออกเกลียนออกแล้วก็นี่เลยนะครับกระลำไทยนะครับเกลี่ยได้ง่ายนะมากนะครับนี่ไงครับลักษณะจะแตกต่างกันมากนะครับกับกระลำจีนเกลี่ยกันแล้วนะครับที่เราจะไปใส่ถุงหรือว่าใส่ถาดหมูกระทะเรียกว่าทำกับข้าวนะครับนี่กระลำจีนนะครับหัวเล็กๆนะครับแต่ว่าแน่นมากนะครับแน่นมากดูตามนี้เลยครับแน่นไม่แน่นนะครับเวลาเราจะใช้หมูกระทะนะครับเราก็ต้องมาแกะนะครับมันจะลำบากลำบากคนงานที่เขาแกะกันแล้วว่าลำบากเราด้วยเลยนะครับบางวันเราคนงานไม่มาเราก็ต้องทำเองนะครับแกะยากแล้วก็ปริมาณก็ได้น้อยนะครับเพราะว่าเขาเน้นนะครับแกะไม่ค่อยออก
คกระดำจีนก็ต้องแบบนี้นะครับกระดำไทยหักทีเดียวไปแล้วนะครับแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเนื้อกระดำนะครับเขาไม่ได้กรอบเหมือนกระดำไทยนะหมูกระทะก็ต้องเอาไปซาวน้ำก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาจัดชุดใส่หุงให้ลูกค้านะครับกระดำจีนกับกระดำไทยนะครับเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับวันนี้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้ใช้เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าวันหน้านะครับจะได้ไปตลาดแล้วก็ไปหยิบกระดำมาจะเอาไปทำหมูกระทะหรือว่าทำกับข้าวนะครับจะได้คุ้มค่ากับเงินที่เราใช้วันนั้นนะครับจะได้ไม่ต้องคิดหนักไปซื้อมาแล้วเสียเงินเปล่าจะได้ตังค์นะครับใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะใช้เกี่ยวกับลักษณะไหนนะครับต้องการความรวดเร็วกระดำไทยนะครับหรือว่าถ้าใช้แล้วเผื่อวันนี้ใช้ไม่หมดนะครับพรุ่งนี้มาใช้ต่อนะครับขอบนี้จะไม่ช้ำน้ำนะครับกระหล่ำจีนนะครับเขาจะไม่ช้ำถ้าเป็นกระหล่ำไทยนะครับใช้ไม่หมดพรุ่งนี้มาดูนะครับตรงนี้เขาจะดำแล้วครับถ้าจะใช้วันต่อไปนะครับจะต้องใช้มีดเฉือนออกนะครับมันจะขาวเหมือนเดิมนะครับซ่อมเอานะครับถ้าเป็นกระหล่ำจีนก็ไม่เป็นไรนะครับเขาไม่ดำก็ใช้ต่อได้เลยนะครับว่าเขาจะไม่ดำเขาจะแค่มันเหี่ยวลงเฉยๆนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ต้องขอฝากท่านผู้ชมนะครับได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้ำพลหมูย่างเกาหลีไว้ด้วยวันนี้นะครับผมก็ได้นำกระหล่ำทั้ง2อย่างนี้นะครับมาเปรียบเทียบให้กับท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับว่าจุดเด่นลักษณะพิเศษของกระหล่ำไทยกับกระหล่ำจีนนะครับก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าเมื่อเราไปจ่ายตลาดนะครับเราจะใช้แบบไหนนะครับจะเอาแน่นหรือเอาหลวมนะครับนี้นะครับต้องใช้ให้คุ้มค่ากับเงินเรานะครับเพราะช่วงนี้นะครับต้องใช้เงินให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับน้ำพลหมูย่างเกาหลีนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก็กดSubscribeนะครับหรือว่าปลุกตะไคร้ให้หน่อยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับและเป็นกำลังใจให้กับนำคนหมูย่างเกาหลีนั้นตลอดมานะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดตามชมคลิปใหม่เร็วๆนี้นะครับจะอัปเดตกันตลอดนะครับขอบคุณครับ